คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสร้างสินค้าดิจิตอลโปรดักต์ที่มันขายดีมากๆในช่วงวันหยุดวันสำคัญต่างๆของอเมริกาของฝั่งยุโรปนะครับและในช่วงคริสต์มาสที่กำลังจะถึงนี้นะครับเป็นช่วงที่สินค้าตัวเนี้ยจะขายดีมากๆหรือว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสินค้าที่ผมกำลังจะพาทุกคนไปทำกันในวันนี้ก็คือ announcement ครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำสินค้าที่ชื่อว่า announcement กันนะครับเขาฮิตเขานิยมกันในฝั่งต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ของต้นคริสต์มาสหรือว่าประดับอยู่ในหน้าบ้านของวันฮาโลวีนอะไรพวกนี้ครับเครื่องประดับเหล่านั้นนะครับเขาจะเรียกว่า announcement ทั้งหมดนะครับซึ่งผมจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องประดับ announcement เนี่ยคุณสามารถทำทั้ง2รูปแบบได้เลยนะครับอาจจะขายเป็นไฟล์ดิจิตอลอัปโหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มแล้วก็ให้ลูกค้ามาซื้อจ่ายตังค์ดาวน์โหลดไปใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะปริ้นลงบนเครื่องประดับจริงๆแล้วก็ส่งขายส่งมอบให้ลูกค้าแบบ POD หรือว่า print on demand นะครับซึ่งใครที่ฟังผมอธิบายธุรกิจดิจิตอล2รูปแบบนี้แล้วยังงงนะครับก็แนะนำว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับจะทำให้คุณเนี่ยรู้จักธุรกิจสายดิจิตอล2รูปแบบเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับเข้าใจภาพรวมของธุรกิจดิจิตอลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำสินค้า announcement ของตัวเองกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องก๊อปวางอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องของผมนะครับก็จะเป็นช่องที่พูดถึงวิธีการหาเงินออนไลน์แบบ passive income นะครับซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสินค้าดิจิตอลโปรดักต์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยเราทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นแบบ10เท่าเลยนะครับและ announcement เนี่ยครับในช่วง Q4 เนี่ยครับคุณจะเห็นว่าในเดือน December เนี่ยมีวันพิเศษเนี่ยครับ7วันเลยนะครับนี่คือวันฮอลิเดย์สำคัญของอเมริกานะครับเวลาถึงวันคริสต์มาสเนี่ยครับเขาจะมารวมตัวกันนะครับเป็นวันเหมือนวันครอบครัวเป็นเหมือนวันสงกรานต์ของไทยเรานะครับสินค้าที่มันเป็นดิจิตอลหรือว่าเป็น POD เนี่ยจะขายดีมากๆนะครับยิ่งเป็นพวก POD นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ผมเคยทำสอนไปแล้วในคลิปนี้หรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆนะครับสินค้าพวกนี้ครับจะเป็นของฝากที่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องก็จะซื้อของพวกนี้ครับมอบให้พ่อแม่มอบให้คู่รักมอบให้ลูกหรือว่ามอบให้คนสำคัญต่างๆในครอบครัวนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมในช่วง Q4 คือช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจดิจิตอลเหล่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามารีเสิร์ชดูโอกาสในการทำเงินทำรายได้กับสินค้าพวก announcement นี้กันดูนะครับว่าเจ้าสินค้าตัวเนี้ยถ้าเราเข้าไปทำจริงๆในตลาดเนี้ยมันจะมีโอกาสทำเงินได้ประมาณเท่าไหร่นะครับมี market cap ที่ใหญ่พอไหมเดี๋ยวก็ไปรีเสิร์ชกันดูในขั้นตอนการรีเสิร์ชได้เลยครับผมอันดับแรกผมจะให้คุณดูตัวอย่างสินค้า announcement ที่เป็นแบบ digital download ก่อนนะครับสินค้าที่เป็น digital download นะครับตัวนี้นะครับผมยกมาให้คุณดู1อันนะครับตัวเนี้ยจะเป็น mock up สำหรับ announcement นะครับขายอยู่ที่อันละ30บาทนะครับสังเกตที่ตัวแดงๆตัวนี้นะครับมันเขียนว่า in demand ความหมายของมันก็คือมี11คนนะครับที่ซื้อสินค้านี้ไปภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นแปลว่า1วันนะครับก็สามารถขาย mock up ตัวเนี้ยไปได้11ออเดอร์ตีเป็นเงินประมาณ330บาทนะครับรอมาคำนวณเป็น1เดือนนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็จะทำรายได้อยู่ที่ 9,900 บาทต่อเดือนเลยนะครับอันนี้เป็นงานแบบง่ายมากๆนะครับม็อกอัพแค่แบบ1อันเลยนะครับซึ่งมันดูไม่ค่อยมี value มีคุณค่าสักเท่าไหร่นะครับถ้าคุณดูคลิปผมมาหลายคลิปแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณอยากจะทำให้งานของคุณเนี่ยมันชนะคู่แข่งคุณก็แค่เพิ่ม value เข้าไปนะครับอาจจะเพิ่มจำนวนม็อกอัพเข้าไปให้มันเยอะคู่แข่งขายแค่1อันราคา30เราอาจจะขายเป็นบันเดิลไปเลย10อันนะครับอาจจะขึ้นราคาเป็น50 60ก็แล้วแต่นะครับตัวเนี้ยก็จะทำให้สินค้าของคุณเนี่ยมาดูน่าสนใจกว่าของคู่แข่งนะครับและคุณก็สามารถขายแพงกว่าคู่แข่งได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ฝากไว้นะครับเรามาดูรูปแบบอีกอันนึงนะครับ announcement ที่เป็นแบบ print on demand เดี๋ยวก็คือเป็น POD นั่นเองนะครับคือการจัดส่งสินค้าจริงๆ print ลายจริงๆลงไปในเครื่องประดับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าจริงๆนะครับสินค้าตัวอย่างอันนี้นะครับจะเป็นรูปน้องหมาแล้วก็เป็นชื่อของน้องหมานะครับงานตัวเนี้ยครับจะขายอยู่ที่682บาทนะครับแล้วก็ข้อความสีแดงตรงนี้นะครับบอกว่ามี120คนนะที่ซื้อสินค้าตัวนี้ไปภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราลองมาคำนวณยอดขายต่อวันกันนะครับสินค้าตัวนี้นะครับ1วันเนี่ยเขาขายไปได้120ออเดอร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ 81,840 บาทเลยนะครับอันนี้แค่สินค้าตัวเดียวนะครับและสมมุติถ้าเขาขายได้แบบนี้ไปทุกๆวันนะครับภายใน1เดือนเนี่ยเขาจะสามารถทำเงินจากสินค้าตัวนี้ได้อยู่ที่ 2,450,000 บาทเลยนะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมสินค้าตัวนี้ถึงขายแพงได้ถึง600กว่าบาทเลยนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสินค้าตัวนี้ที่มันขายแพงได้เพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นแบบ personal line นะครับคำว่า personal line ก็คือสินค้าที่คัสตอมตามรายบุคคลความหมายก็คือลูกค้านะครับสามารถส่งรูปน้องหมาของเขาส่งชื่อหมาของเขามาให้เราได้เลยเขาสามารถระบุได้เลยว่าเขาอยากจะได้รูปหมารูปนี้หรือว่าชื่อหมาชื่อนี้นะครับงานอะไรที่มันเป็นแบบคัสตอมเป็นแบบ personal line เฉพาะเจาะจงรายบุคคลเนี่ยอันนี้แหละครับ
ณจะสามารถอัพราคาขึ้นมาให้มันสูงกว่าตลาดได้นะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันตรงนี้ครับแพลตฟอร์ม Etsy เนี่ยก็สามารถเปิดฟังก์ชัน Personalize ในงานพวก Print on Demand แบบนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งมันสะดวกมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสร้างกันจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูภาพรวมร้านตัวอย่าง1ร้านนะครับว่าสมมติถ้าคุณทำนิชเฉพาะแบบเครื่องประดับอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็หวังให้มันขายดีช่วง Q4 อย่างเดียวเนี่ยแล้วยอดขายเนี่ยมันจะสู้สินค้าอื่นที่มันขายได้ทั้งปีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่จะเป็นตัวอย่างร้านค้าที่ผมเลือกมาให้ทุกคนดูนะครับร้านนี้นะครับชื่อว่า Cap Steak นะครับมีสินค้าทั้งหมดในร้านเนี่ยอยู่แค่230สินค้าเท่านั้นนะครับแต่ทั้งร้านของเขาเนี่ยขายไปแล้วประมาณ 400,000 กว่าออเดอร์เลยครับซึ่งมันเยอะมากนะครับกับจำนวนสินค้าแค่230 listing เนี่ยแต่ขายได้จำนวนออเดอร์ 400,000 กว่าออเดอร์แล้วคุณลองมาดูนะครับในร้านของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับ announcement ทั้งหมดเลยขายที่ประมาณ500กว่าบาททั้งหมดเลยนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นงาน announcement รูปหัวใจนะครับงาน announcement รูปวงกลมรูปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็น calendar เป็นข้อความเป็นงานที่มี text แล้วก็เป็นรูปภาพนิดหน่อยๆแบบนี้นะครับนี่แหละครับก็จะเป็น announcement หลายๆ niche นะครับหลายๆ holiday ที่อยู่ในร้านของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านค้าร้านเนี้ยที่มันขายแต่ announcement อย่างเดียวเนี่ยมันจะสามารถทำรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยผมจะใช้ Alura ในการเจาะไปดูข้อมูลหลังบ้านเลยนะครับถ้าใครอยากจะใช้เครื่องมือเหมือนผมก็สามารถไปคลิกลิงก์สมัครใต้ description ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลังบ้านของร้าน Cap Steak อันนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วมั้ยครับ revenue นะครับร้านเนี่ยขายมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 7,100,000 US ดอลลาร์นะครับถ้าเรามาตีเป็นเงินไทยนะครับร้านเนี่ยครับเขาสามารถทำรายได้ไปแล้ว248ล้านบาทเลยนะครับโอ้โหมันเยอะมากๆนะครับกับการขาย announcement อย่างเดียวนี่คือการเจาะ niche แค่ niche เดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสินค้าข้างในกันครับว่าตัวไหนที่มันขายดีมากๆกันร้านนี้นะครับใน1เดือนเนี่ยเขาขายได้ประมาณ 7,000 ออเดอร์เลยนะครับยอดขายต่อเดือนเนี่ยเป็นล้านเลยนะครับราคาเฉลี่ยทั้งร้านของเขานะครับจะอยู่ที่ชิ้นละ17 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณสัก500บาทนะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเขานะครับจะเป็น personalized new home christmas announcement นะครับจะเป็น announcement ที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยจะขายดีมากๆในช่วง Q4 นะครับเรามาดูนะครับ all time นะครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำรายได้ไปแล้ว 777,000 US ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยนะครับแค่สินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำเงินไปแล้ว27ล้านบาทเลยนะครับและคุณสังเกตเห็นกราฟตรงนี้มั้ยครับตรงที่พุ่งสูงขึ้นมาก็คือช่วงที่มันมีออเดอร์ขายได้นะครับคุณสังเกตมั้ยครับว่าตรงนี้คือ December November อันนี้ก็ November December อันนี้ก็ November December พูดเห็นอะไรมั้ยครับสินค้าตัวนี้นะครับขายดีเฉพาะช่วง November และ December ของแต่ละปีเท่านั้นแต่เขาสามารถทำรายได้รวมๆกันแล้วนะครับผ่านมาแล้ว3ปีเขาสามารถทำรายได้กับสินค้าตัวนี้ครับไป27ล้านบาทเลยนะครับน่าจะเป็นคำตอบให้เลยนะครับว่าถ้าคุณเลือกจะทำนิสนี้สินค้าประเภทนี้ขายดีเฉพาะช่วง Q4 มันเหมาะสมและน่าทำจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับผมทีนี้เมื่อทุกคนเห็นโอกาสแล้วก็เห็นความเป็นไปได้ในการขายสินค้าตัวนี้แล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากทำสินค้า announcement ของตัวเองแล้วใช่ไหมครับตามสัญญาครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำสินค้า announcement ของตัวเองกันนะครับโดยเราจะอิงตามสินค้าตัวนี้นะครับคือ announcement ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองจะมีรูปสัตว์1อันแล้วก็มี text ที่เป็นชื่อสัตว์ข้างบนตรงนี้นะครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือCanva และ Midjourney นะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัคร Midjourney แล้วก็ยังไม่รู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นของมันนะครับก็แนะนำว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนการใช้งานและการสมัครไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับทีนี้หากทุกคนเนี่ยสมัครเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีเครื่องมือ Canva แล้วก็ Midjourney เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขยับเข้าไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยครับนั่นก็คือขั้นตอนการออกแบบดีไซน์ครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ Canva นะครับแล้วก็สร้างงานขึ้นมา1งานนะครับเป็นรูปภาพขนาด1ต่อ1นะครับคุณก็จะได้หน้าต่างสีขาวๆเปล่าๆแบบนี้มานะครับขั้นต่อมาให้มาที่งานต้นแบบที่เราอยากจะทำนะครับก็กดคลิกขวา Copy Image นะครับแล้วก็กลับมาที่ Canva อีกครั้งนึงกดคลิกขวาเพจงานลงไปนะครับอันนี้ก็ปรับขนาดให้เต็มจอนะครับที่ผมให้ทุกคนเนี่ยไป Copy งานของคู่แข่งมาเนี่ยเราไม่ได้จะเอา Mockup ของคู่แข่งมาใช้เราแค่เอางานของคู่แข่งเนี่ยมาเป็นเหมือนเทมเพลตต้นแบบให้เราเท่านั้นนะครับว่าเราควรจะจัดวางงานจัดวางดีไซน์รูปภาพหรือว่าเทคไว้ตรงไหนนะครับคุณเอางานมาวางเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเห็นรูปภาพนะครับว่าในนี้มันจะมีเอลิเมนต์อยู่2อันก็คือ text แล้วก็รูปหมานะครับแล้วก็วางตามเขาไว้ได้เลยครับผมกดมาที่ text แล้วก็เปิดใส่ข้อความไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะเขียนว่า pet name here อย่างนี้ก็ได้นะครับปรับขนาดปรับฟอนต์อะไรให้มันสวยๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปหมาตรงนี้นะครับก็เลือกไปที่เอลิเมนต์แล้วก็เสิร์ชหารูปหมานะครับ dog แล้วก็เนี่ยเลือกดูเลยครับรูปไหนที่เราคิดว่าน่าจะสวยน่าจะอะไรก็เอามาใส่ได้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างงานผมที่ออกแบบมานะครับก็จะมีรูปหมาแล้วก็มี text ข้างบนนะครับเขียนว่า pet name here นะครับทีนี้เราก็จะเอา mock up เนี่ยครับทำให้มันจางๆนะครับเลือกมานี้ transparent ให้มันจางๆหน่อยเพื่อดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับทีนี้คุณสังเกตมั้ยครับว่างานของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆของเขาแล้วสิ่งที่ขาดไปก็คือ mock up นะครับทีนี้ไอ้ mock up ของ announcement เนี่ยครับคุณ
สามารถไปหาซื้อได้จากหลายแหล่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Etsy เองก็มีขายหรือคุณจะไปซื้อจากแหล่งอื่นก็ได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าใครยังไม่อยากลงทุนนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ description เพื่อมารับ mock up announcement ฟรีๆจากผมได้นะครับซึ่งก็คือ mock up เหล่านี้นะครับ mock up ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือ mock up ที่ผมได้เจนมาจาก Midjourney AI นะครับทีนี้เมื่อทุกคนได้ mock up announcement มาแล้วนะครับวิธีการทํางานถัดมานะครับให้เราเนี่ยลากรูป mock up อันนี้ครับมาใส่ Canva เลยนะครับแล้วก็ปรับขนาดเลยให้มันใหญ่เต็มจอนะครับตัว mock up เนี่ยมันจะทับรูปหมาแล้วก็รูปเทคของเราอยู่นะครับให้เราเนี่ยคลิกขวาแล้วก็เลือกเลเยอร์บริ้งมันไปข้างหลังนะครับก็คือผักมันไปข้างหลังนั่นเองผักไปจนกว่างานของเราเนี่ยมันจะขึ้นมาโชว์ทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็มาจัดเรียงกันใหม่ให้มันสวยๆเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ปึ๊บทีนี้ครับงานของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เลยคุณก็สามารถเอา announcement อันเนี้ยเอาไปอัปโหลดขายได้เลยแต่ว่า1 mock up เนี่ยครับคุณสามารถ duplicate งานใน Canva เพิ่มขึ้นมาได้นะครับกด duplicate ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยครับคุณสามารถมาเปลี่ยนข้อความได้นะครับจากที่มันเป็น page name คุณจะเขียนว่าโลโก้เฮียอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็คุณสามารถลบงานตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทำเป็นงานอื่นก็ได้นะครับที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับสัตว์นะครับอาจจะเช่นแบบเหมือนตัวอย่างงานที่เราดูกันมาเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นชื่อคริสต์มาสชื่อคนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถไปดูตัวอย่างจากพวกร้านที่ผมเปิดให้คุณดูตอนแรกได้เลยนะครับหรืออีกมุมนึงนะครับคุณอาจจะสเกลงานเพิ่มในนิชที่เป็นรูปสัตว์อันนี้ก็ได้นะครับข้อความแล้วก็รูปภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนมอกอัพด้านหลังนะครับเป็นมอกอัพอันอื่นครับนี่เห็นไหมครับอันนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมอกอัพข้างหลังนะครับเนี่ยมันจะแตกต่างกับอันแรกแล้วก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเป็นฟอนต์ให้มันดูแตกต่างกันอันที่3เนี่ยนะครับมอกอัพอันเดิมแต่ว่ารูปหมาเนี่ยผมเปลี่ยนเอลิเมนต์ที่เป็นหมวกคริสต์มาสนะครับเป็นหมวกแบบกวางเรนเดียร์แทนนี่แหละครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับคุณก็สามารถสเกลงานลิสติ้งของคุณเนี่ยเพิ่มได้เป็น10อันเป็น20อันเลยนะครับจากมอกอัพอันเดียวหรือว่าจากนิดนิดเดียวเนี่ยก็สามารถสเกลงานเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณเนี่ยกดแชร์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ JPG หรือว่า PNG ก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดงานมาได้เลยครับผมทีนี้เมื่อเราได้งานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอางานที่เรา export มาจาก Canva นะครับไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับนั่นก็คือขั้นตอนการอัปโหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งแพลตฟอร์มที่ผมจะพาทุกคนไปอัปโหลดขายในวันนี้ก็คือ Etsy นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีร้านค้า Etsy Shop นะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ description เพื่อไปสมัครเปิดร้านค้า Etsy Shop กันได้เลยนะครับคนที่สมัครผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษนั่นคือ40 free listing หรือว่าคือคุณสามารถลงงานขายได้40รายการแบบฟรีๆนะครับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการลงขายสินค้านะครับก็ถ้าใครสนใจระหว่างที่เขากำลังเปิดรับสมัครร้านใหม่อยู่นะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้ description เพื่อสมัครได้เลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับวิธีการที่เราจะสมัคร Etsy ได้เนี่ยคุณจะต้องมีเพลเนียก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าตังค์ดิจิตอลเพลเนียผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยครับไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนสมัครกระเป๋าเงินดิจิตอลเพลเนียไว้แบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็สามารถคลิกไปที่คลิปแนะนำได้เลยนะครับทีนี้เมื่อทุกคนสมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีร้านค้า Etsy Shop เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเนี่ยครับเข้ามาที่ etsy.com นะครับแล้วก็สังเกตที่ปุ่มร้านค้าตรงนี้นะครับ Shop Manager เนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อคุณเข้ามาในหลังบ้าน Shop Manager เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณสังเกตด้านซ้ายมือนะครับแถบเครื่องมือที่เขียนว่า listing นะครับตรงนี้กดไปเลย1ทีเมื่อคุณเข้ามาในหน้า listing นะครับให้คุณสังเกตด้านขวามือบนนะครับให้กดที่ปุ่ม add listing ที่เป็นรูปบวกตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไป1ทีระบบก็จะพาคุณมาในหน้าอัปโหลดงานนะครับตรงนี้เราจะขาย announcement ที่เป็นแบบ print จริงๆนะครับที่แบบผลิตให้ลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็น physical item นะครับแล้วก็ตอนนี้มันถามเราว่าใครเป็นคนสร้างสินค้านี้ก็ให้ตอบว่า I did นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนให้เลือกเป็น finish product นะครับแล้วก็ข้างล่าง when was it made เราเลือกเป็น made to order หรือก็คือมีลูกค้าสั่งเราถึงจะสั่งผลิตนะครับถัดมาตรงนี้กด continue ไว้ได้เลยครับผมทีนี้คุณก็จะมาอยู่ในหน้าอัปโหลดงานจริงๆของ Etsy แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเลื่อนลงมาที่ Photo and Video ตรงนี้นะครับให้เราลากรูปภาพนานหน้าปกของเราเมื่อกี้ครับที่เราทำจาก Canva นะครับลากมาใส่ตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะอัปโหลดงานของเราขึ้นไปนะครับซึ่งรูปภาพงานอันนี้นะครับจะเป็นหน้าปกของ listing อันนี้เลยนะครับเวลาลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นรูปภาพงานอันนี้เลยซึ่งตรงนี้ครับมันให้เราใส่ได้10รูปภาพคุณก็สามารถใส่รูปภาพอื่นๆไปเป็นอินโฟกราฟิกเป็นข้อความข้อมูลจากร้านของคุณหรือว่าเป็นม็อกอัพอื่นๆที่คุณอยากจะโชว์ดีไซน์ของคุณขึ้นไปอีกก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถใส่เพิ่มไปได้10รูปภาพนะครับแต่นี้ผมจะใส่ไปอันเดียวแล้วกันนะครับทีนี้ในหน้านี้นะครับมันจะมีข้อมูลที่เป็นดอกจันสีแดงนะครับมีประมาณ 3-4 อันนะครับซึ่งตรงที่เป็นดอกจันสีแดงคุณจะต้องใส่ข้อมูลอะไรให้ครบถ้วนนะครับถ้าคุณใส่ข้อมูลดอกจันสีแดงไม่ครบคุณจะไม่สามารถอัปโหลดงานขึ้นไปได้นะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบคร่าวๆนะครับตรงไตเติ้ลตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อสินค้าหลักของเรานะครับก็วิธีการที่เราจะทำง่ายที่สุดนะครับก็คือเราจะไปลอ
อบจากคู่แข่งมาครับเราจะไปก๊อปปี้ไตเติ้ลของคู่แข่งมาทั้งหมดแบบนี้เลยแล้วก็กลับมาที่งานของเราวางไตเติ้ลของเราไปเลยนะครับซึ่งผมจะแนะนำว่าคุณอยากก๊อปปี้ของคู่แข่งมาแบบร้อยทั้งร้อยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับให้เราเนี่ยปรับแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับเปลี่ยนข้อความจากอะไรอยู่ข้างหน้าให้มาอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังให้อยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับอย่าให้มันเหมือนกัน 100% แล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรง description นะครับ description ก็คือรายละเอียดสินค้านะครับตรงนี้เราจะบอกลูกค้าว่าสินค้าของเราเนี่ยคืออะไรเรามีเงื่อนไขในการรับประกันยังไงสินค้าของเราส่งมอบยังไงเป็นนามสกุลไฟล์อะไรมีกี่งานสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างเราขายเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดหรือว่าเป็นการจัดส่งสินค้าจริงๆอะไรเนี่ยมีช่องทางการติดต่อยังไงมีเงื่อนไขการรีฟันอะไรยังไงตรงนี้เราก็ใส่รายละเอียดร้านของเราไปเลยนะครับซึ่งถ้าใครเขียนไม่ถูกนะครับก็สามารถไปดูจากร้านคู่แข่งร้านอื่นๆได้นะครับว่าเขาเขียนกันยังไงแล้วเราก็ copy ข้อความเหล่านั้นมาใส่เป็นของเราเปลี่ยนข้อความต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับร้านของเราออกไปนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำแบบคร่าวๆก็คือ copy ของคู่แข่งมาใส่มาเลยนะครับก็เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้นะครับจะเขียนว่า item detail ก็เนี่ยเราผมจะ copy ของเขามาเลยก็กดวางไปเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็น price นะครับ price ก็คือราคานะครับตรงนี้เราจะสามารถกำหนดราคาได้นะครับว่าเราอยากจะขายงานของเราเท่าไหร่นะครับซึ่งการตั้งราคาเราจะตั้งเป็น US ดอลลาร์นะครับวิธีการตั้งราคาที่ถูกต้องก็คือคุณจะต้องไปคำนวณต้นทุนสินค้าของคุณเนี่ยครับเขาคิดต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีค่าจัดส่งอะไรเท่าไหร่ยังไงก็มาคำนวณกันดูนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาแบบคร่าวๆเลยแล้วกันผมจะตั้งราคาให้เท่ากับของร้านคู่แข่งเราเลยซึ่งร้านเนี่ยครับเขาขายอยู่ที่682บาทนะครับถ้าตีเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ19 US ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นเลขสวยๆหน่อยก็จะเป็น 19.99 อย่างนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ quantity นะครับจำนวนสินค้าเราก็ใส่ไปเลยครับไม่จำกัดนะครับ999ใส่ให้ตันไปเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับพวก category ก็เลือกให้มันตรงกับสินค้าของเรานะครับตรงแท็กตรงนี้ก็เราไปดูของคู่แข่งนะครับว่าคู่แข่งเขาใส่แท็กอะไรบ้างมีข้อความอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างก็มาใส่ในแท็กตรงนี้นะครับส่วน shipping นะครับเราก็ต้องไปดูหลังบ้านของ Printify อีกทีนึงนะครับว่าตอนนั้นนะครับ provider อันไหนที่ส่งเร็วอันไหนที่ผลิตดีนะครับก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูนะครับทีนี้พอเราใส่ข้อมูลที่เป็นดอกจันสีแดงครบหมดแล้วนะครับจะมีอีก1จุดนะครับเป็นจุดสำคัญสำหรับสินค้า personal line สินค้าที่เรากำลังจะทำกันในปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่า personalization อยู่ใต้กับ description นะครับตัวนี้ให้เรากดปุ่ม add ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะสามารถกำหนดข้อความที่เราจะส่งมาให้ลูกค้าหลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับระบบมันจะส่งข้อความตรงเนี้ยที่เราตั้งไว้ตรงนี้ครับอัตโนมัติไปให้ลูกค้านะครับซึ่งข้อความตรงนี้เราจะตั้งประมาณว่าเราอยากจะขอข้อมูลอะไรจากลูกค้าบ้างนะครับเช่นเราอยากจะขอรูปภาพหมาของเขาเราอยากจะขอชื่อหมาของเขาเราก็เขียนไปเลยครับว่า give me your pet photo and your pet name อาจจะใส่เพิ่มเติมก็ได้ or anythingIf you need to put more ซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณอยากจะทำแบบเป็น personal line นะครับเป็นสินค้าที่ให้ลูกค้าเนี่ยกำหนดได้ว่าเขาอยากจะใส่รูปภาพอะไรอยากจะใส่ข้อความอะไรเนี่ยคุณจะต้องมากดเปิด personalization ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความไปเลยว่าเราอยากจะขอข้อมูลอะไรจากลูกค้าบ้างนะครับเมื่อข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณก็สามารถกดปุ่ม public ตรงนี้ได้เลยนะครับงานของคุณมันก็จะขึ้นไป listing บน Etsy นะครับการอัปโหลดงานของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อลูกค้าเนี่ยครับสั่งซื้อสินค้าของคุณมาจริงๆนะครับหน้าที่ของคุณก็คือคุณก็เอาข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งคุณมาทางแชทเนี่ยครับมาออกแบบงานของคุณมาออกแบบ announcement ของคุณเนี่ยในเทมเพลต Canva ของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยครับแคปหน้าจองานของคุณที่ออกแบบเนี่ยส่งให้ลูกค้าดูทางแชทว่าไอ้ draft ที่เราทำให้ลูกค้าดูเนี่ยลูกค้าโอเคหรือเปล่าคุณพอใจหรือเปล่ากับงานที่ฉันออกแบบให้คุณเนี่ยถ้าเขาตอบตกลงโอเคนะครับคุณก็ export ไฟล์งานของคุณออกมาเลยครับเอาไปอัปโหลดขึ้นใน Printify นะครับแล้วก็สั่งผลิตใน Printify นะครับให้ Printify เนี่ยผลิตสินค้าแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าของคุณนะครับเมื่อลูกค้าของคุณได้รับสินค้าปุ๊บเขากดยอมรับสินค้าเงินก็จะไหลเข้ามาในบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลเพลเนียของคุณนะครับง่ายๆแค่นี้เลยครับจบสิ้นกระบวนการทำงานสินค้าประเภท personalization ที่เป็นแบบ print on demand จริงๆนะครับแต่ถ้าใครฟังผมอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจ print on demand แล้วยังงงยังสงสัยนะครับผมแนะนำอย่างยิ่งเลยให้คุณไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมอธิบายธุรกิจ2รูปแบบไว้ในคลิปนั้นนะครับผมได้อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของธุรกิจ print on demand ไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับถ้าคุณดูคลิปนั้นจบนะครับคุณจะเห็นภาพรวมในการทำธุรกิจ print on demand มากขึ้นนะครับจะไม่งงแน่นอนรับรอง 100% เลยสำหรับคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับหากคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆเลยแล้วก็เห็นว่าคลิปเนี่ยมันมีประโยชน์กับคุณมากๆเลยและน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นอีกหลายคนนะครับผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมขอแค่คนละ1ไลค์แล้วก็คนละ1 Subscribe แค่นั้นก็ทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาได้แล้วนะครับอยากจะบอกทุกคนอีกครั้งนึงนะครับว่าเนื้อหาเหล่านี้ที่ผมแชร์ให้คุณแบบฟรีใน YouTube เนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับถ้าหากผมเอาไปทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับมูลค่ามันนะครับจะมีหลักพันหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้อยากได้เงินตรงนั้นนะครับผมอยากจะแชร์วิธีการหา
เงินออนไลน์ที่ผมใช้เนี่ยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ไปใช้กันแบบจริงๆนะครับได้เปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยครับได้รู้จักกับธุรกิจสไตล์ดิจิตอลได้หาเงินจากตลาดแพลตฟอร์มต่างประเทศพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ไม่ค่อยมีใครมาพูดให้คุณฟังแล้วก็ไม่มีค่อยมีใครมาสอนคุณแบบแบไตแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแค่กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมเนี่ยแค่นี้ผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับมาสู่ช่วงสุดท้ายในวันนี้นะครับจะเป็นช่วงโบนัสทิปของเรานะครับซึ่งโบนัสตัวนี้นะครับจะทำให้คนที่กำลังประสบปัญหาสมองตันนะครับไม่มีไอเดียไม่รู้จะทำนิชไหนดีไม่รู้ว่าจะเลือกทำฮอลิเดย์อะไรดีซึ่งโบนัสที่ผมจะมอบให้ทุกคนวันนี้นะครับจะสามารถแก้ปัญหาที่ว่ามาข้างต้นนั้นให้ทุกคนได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งโบนัสในวันนี้นะครับเป็นอีบุ๊กที่ชื่อว่าHoliday Profitable Niche นะครับซึ่งมันคืออีบุ๊กที่รวบรวมวันฮอลิเดย์ที่มีความต้องการซื้อสินค้าดิจิตอลสูงนะครับอย่างเช่นพวกเสื้อหรือว่าพวก announcement อะไรพวกนี้แหละครับเป็นวันสำคัญในประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นวันสำคัญในฝั่งยุโรปนะครับถ้าทุกคนเนี่ยครับอยากจะทำสินค้าดิจิตอลของตัวเองสักอันนึงแต่ไม่รู้ว่าจะไปเกาะกับ niche ไหนดีไม่รู้ว่าจะไปเกาะกับวันสำคัญฮอลิเดย์อันไหนดีนะครับอีบุ๊กเล่มนี้นะครับจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเลือกฮอลิเดย์ที่ตรงกับความต้องการในตอนนั้นได้รู้นะครับว่าในแต่ละเดือนไหนเนี่ยมีฮอลิเดย์อะไรที่สำคัญในเดือนเนี่ยเราควรจะโฟกัสทำงานที่มันเกี่ยวกับวันฮอลิเดย์วันไหนดีนะครับก็หากคุณรู้ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถออกแบบงานของคุณออกแบบสินค้าของคุณเนี่ยให้มันอิงกับความต้องการที่เขามีอยู่ในตลาดในตอนนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเดือนธันวาเนี่ยครับคุณก็ต้องออกแบบงานอะไรที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสใช่ไหมครับถ้าคุณไปออกแบบงานที่มันเกี่ยวกับวันฮาโลวีนอย่างเงี้ยซึ่งมันผ่านมาแล้วเนี่ยครับมันก็ขายไม่ได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปทำงานที่มันเกี่ยวกับวันฮอลิเดย์ที่มันกำลังจะถึงหรือว่ามันกำลังอยู่ในปัจจุบันนี้มีความต้องการซื้อในปัจจุบันนี้ครับสินค้าของคุณเนี่ยมันก็มีโอกาสขายได้มากกว่าสินค้าอื่นๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอีบุ๊กเล่มนี้นะครับมีมูลค่า990บาทเลยนะครับเพราะมันจะสามารถทำให้คุณเนี่ยทำงานตรงตามนิชตรงตามฮอลิเดย์ที่สำคัญในแต่ละปีในแต่ละเดือนได้นะครับแต่สำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอมาถึงตอนนี้นะครับผมถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็มีความพยายามมีความอยากเรียนรู้ในธุรกิจฝั่งนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมขอมอบให้คุณนะครับคุณที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมขอมอบให้คุณแบบฟรีๆเลยนะครับคุณสามารถไปกดรับได้ที่ลิงก์ใต้ description เลยนะครับอันนี้คือฟรีจริงๆนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆเลยนะครับรับไปแบบฟรีๆเลยโอเคครับผมก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่า announcement หรือว่าสินค้าที่ผมสอนทุกคนทำในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันเป็นแค่1ใน10สินค้าที่ขายดีมากๆที่ผมได้แนะนำไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยครับรู้จักสินค้าดิจิตอลโปรดักต์มากขึ้นรู้ว่าสินค้าดิจิตอลเนี่ยมันมีตลาดที่กว้างมากๆมีโอกาสที่คุณสามารถหาเงินออนไลน์จากตลาดนี้จากสินค้าเหล่านี้ได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับผมเชื่อแล้วว่าถ้าคุณดูคลิปนั้นจนจบนะครับคุณจะได้ไอเดียสินค้าที่คุณอยากจะทำแน่นอนครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะทำคลิปสอนคุณสร้างสินค้าดิจิตอลโปรดักต์ตัวไหนอีกหรือว่าผมจะมาสอนคุณใช้เครื่องมือไอตัวใหม่ๆตัวไหนอีกนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาสำคัญสำคัญเนื้อหาใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงในช่องนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม